เนก็ไม่รู้เนาะอนุโมทนาแก่ผู้ที่ใฝ่ในธรรมโยมอาจจะไม่คุ้นหน้าตมาสักเท่าไหร่เพราะว่าตมาลีกเล้นไปนานก็วันนี้ได้มาแสดงธรรมให้ญาติโยมได้ฟังธรรมที่เราปฏิบัติก็คือคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติในที่นี้ถือว่าเป็นผู้ที่กำลังสร้างตนสร้างตัวให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่กลับไปให้ยิ่งใหญ่กว่านั้นต้องเป็นถึงพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีหรือพระอรหันต์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าไม่ได้ปิดกั้นใครแม้แต่คนเดียวแล้วทุกท่านก็มีความเป็นพระอรหันต์อยู่ในตัวแล้วแต่ท่านไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจนั้นวันนี้อาตมาก็จะมีโอกาสมาแนะนำนะก็เอาเท่าที่สติปัญญาอาตมามีก็คงจะไม่ต้องขึ้นหัวข้อธรรมเพราะมันดึกละเสียเวลาเพราะเวลามีน้อยนะชั่วโมงหนึ่งน้อยมากการอธิบายธรรมของพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่วันนี้ก็เอาคร่าวๆเท่าที่ได้ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมในวัดเนี่ยใครยังดูถูกตัวเองอยู่หรือเปล่ายังว่าฉันเป็นคนไม่มีบุญฉันมันโง่ฉันไม่ฉลาดยกมือเลยนะโยมรู้ไหมที่โยมคิดอย่างนั้นนะโยมคิดผิดแล้วทุกคนมีความเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นเทพเจ้าลงมาสร้างตัวให้กลับไปเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่หรือลงมาสร้างตัวให้กลับไปเป็นพระอริยบุคคลแต่ด้วยเราคิดว่าเราจนเราโง่เราแก่บางคนนะเราแก่มีใครบอกว่าโยมเป็นเช่นนั้นเราบอกตัวเราเองใช่ไหมโยมรู้ไหมการเกิดเป็นมนุษย์มันแสนจะยากถ้าไม่ได้สร้างบุญยิ่งใหญ่ไม่มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์เลยนะกลัวโยมจะง่วงนอนเลยต้องปลุกให้ตื่นก่อนตื่นออกมาตื่นให้รู้นะตื่นมารู้อะไรรู้ธรรมะของพุทธเจ้าให้สมกับที่เราได้กล่าวคำว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นวันนี้โยมตั้งใจให้ดีโยมได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครูบาอาจารย์ที่สอนไปนะก็เหมือนกันหมดจุดมุ่งหมายเพื่อให้โยมได้รู้ตื่นเบิกบานนะฉะนั้นอาตมาก็จะลำดับนิดนึงนะเผื่อคนใหม่นะเข้ามาในวัดแล้วมาทำไมต้องถามตัวเองก่อนถ้ามาในวัดแล้วมาเพื่อที่จะมาบำเพ็ญบุญลองมองตัวเองซิว่าตนมาบำเพ็ญบุญจริงไหมเข้ามาในวัดยังขุ่นมัวอยู่ไหมเข้ามาในวัดแล้วยังอึดอัดไหมนะการเข้าวัดเนี่ยในคนสมัยพุทธกาลพอรู้ว่าพุทธเจ้าจะเสด็จมาหรือว่าพระสงฆ์องค์ไหนจะมาแสดงธรรมมีความยินดีพอใจเบิกบานทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสนะมีความยินดีเพลิดเพลินเหมือนนางวิสาขานางวิสาขาพอรู้ว่าจะได้ฟังธรรมเท่านั้นนะตอนเด็กๆเนี่ยลื่นเลิงนะยกไม้ยกมือทำความดีใจในอาการสำรวมคือเหมือนกับจะฟ้อนรำแต่อาการดีใจของนางเนี่ยตอนที่เป็นเด็กเนี่ยแสดงให้เห็นว่านางมีความยินดีพอใจและลื่นเลิงมากพอนางได้ฟังธรรมไปนางก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่7ขวบฉะนั้นเราเข้าวัดมานานแล้วทุกครั้งเข้ามาเก็บเอาอารมณ์ไม่ดีเข้ามาไหมทุกครั้งเข้ามาเก็บเอาความคิดไม่ดีเข้ามาไหมทุกครั้งเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โหฉันจะต้องปฏิบัติให้ได้เลยนะเราต้องมาเข้าใจคำสอนของพุทธเจ้าให้ถูกต้องก่อนแล้วโยมจะปฏิบัติได้ดีแล้วไม่พลาดนะฉะนั้นเวลาเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องทำไงก่อนทำจิตใจเราให้เลิกลื่นเลิงเบิกบานยิ้มยิ้มให้ตัวเองก่อนวันนี้โยมยิ้มให้ตัวเองยังยิ้มพร้อมๆกันนะ1 2 3
เห็นมายิ้มแล้วมันก็จะหายง่วงนิวรณ์จะไม่เกี่ยวกับเราเลยจะไม่มายุ่งกับเราเลยยิ้มมาอีกทีนึงครั้งที่2 1 2 3อีกทีนึงนะครั้งที่3ยิ้มอีกทีนึงยิ้มเป็นไงรู้สึกดีไหมนะบุญเกิดแล้วนะแค่โยมยิ้มเท่านั้นน่ะจิตเกิดความเบาใจเบากายขึ้นมานะสังเกตตัวเราได้เลยรู้สึกจะขนจะลุกนะรู้สึกอะไรในตัวมันกระตุ้นขึ้นมาทำให้เราเกิดอะไรเกิดความลื่นเริงนะในสมัยพุทธกาลนี้ใครๆก็ลื่นเริงในธรรมทั้งนั้นอยากจะฟังธรรมมาด้วยความสำรวมระวังกายวาจาใจมาด้วยความคิดที่ดีไม่ไปอิจฉาคนนู้นไม่ไปจับผิดคนนี้นะคอยแต่ดูตัวเองว่าเราอย่าได้เศร้าหมองถ้าโยมเข้าวัดแล้วโยมเศร้าหมองโยมมาผิดทางแล้วรีบปรับใจใหม่เดี๋ยวนี้วิธีปรับใจง่ายๆของอาตมาก็คือยิ้มให้กับตัวเองยิ้มบ่อยๆมันยังขุ่นมัวก็ยิ้มจนมันหายขุ่นมัวนั่นแหละนะยิ้มให้ใครล่ะมองไปเห็นอะไรอ่ะกัลยาณมิตรทั้งหลายก็ยิ้มนะคิดดีๆกับทุกคนยิ้มแผ่เมตตาให้ตัวเองเราจงเป็นสุขนะยิ้มให้กับตัวเองแต่อย่ายิ้มจนคนอื่นมองว่าไอ้ใหญ่นี่เพี้ยนหรือเปล่าอย่าอย่างนั้นนะแอบยิ้มในห้องน้ำก็ได้ไม่เป็นไรนะยิ้มให้มันสงบแล้วยิ้มให้มันลื่นเริงแล้วโยมค่อยออกมาปฏิบัติธรรมงั้นการที่เราจะมาปฏิบัติธรรมให้เกิดผลจิตใจต้องไม่ขุ่นมัวจิตใจต้องไม่มีความโกรธอาตมามีคติธรรมให้โยมฟังสักสองอย่างนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่มีศีลจริงๆจะไม่มีสองอย่างนี้หนึ่งไม่กลัวสองไม่โกรธสามคิดดีอ้าวแถมไม่ข้อนึงคิดดีกับตัวเองคิดดีกับหมู่คณะคิดดีกับสถานที่นะอย่าไปคิดสิ่งที่ไม่ดีพอมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามากระทบปุ๊บรีบลบมันเลยคิดใหม่คิดดีนะถ้าโยมคิดดีแล้วโยมจะเข้าใจธรรมพุทธเจ้าได้ง่ายนิดเดียวนะฉะนั้นตอนนี้ให้ปรับสภาพโยมก่อนโยมจะบอกเอ๊ะหลวงพ่อมาพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวปรับสภาพจิตใจโยมก่อนไอ้ที่นั่งอยู่นี่มันมีทุกเรื่องเลยคิดถึงบ้านมันเหนื่อยก็เหนื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนนะฟังแล้วมันเริ่มง่วงนอนก็เลยให้ปรับจิตใจให้โยมยิ้มยิ้มกับตัวเองนะเวลาโยมยิ้มโยมจะรู้สึกความสุขเกิดขึ้นได้เลยงั้นมีคำถามอยู่คำถามนึงว่าโยมเกิดมาเพื่อจะมามีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้าเกิดมาทุกข์แล้วจะเกิดมาทำไมมาถามตัวเองอย่างนี้นะฉะนั้นความสุขสร้างได้ที่เราเองนะความทุกข์ก็เราก็เป็นผู้สร้างให้กับตัวเองอะเที่ยวโกรธใครหึมกินก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับทุกข์ก็ทุกข์มากไปโกรธเขาทำไมนะกลัวอะไรในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่น่ากลัวเลยสิ่งที่น่ากลัวคือเราเนี่ยกำลังสร้างความไม่ดีให้กับตัวเองนะกำลังคิดไม่ดีกับตัวเองกำลังทำร้ายตัวเองด้วยความคิดที่ไม่ดีพุทธเจ้าจึงมาแก้ให้ใหม่โดยแสดงโอวาทพระปาติโมกข์นะให้ละชั่วทำดีทำจิตให้ขาวรอบนะฟังแค่นี้มันก็เอ๊ะทำไมเราไม่เข้าใจจริงๆพุทธเจ้าให้เราคิดดีพุทธเจ้าหมายเอาว่าเรามีสมองไว้ใช้มันคิดฟังให้ดีๆนะเรามีสมองเอาไว้ใช้มันคิดแต่อย่าให้มันคิดเองแล้วมาสอนสั่งเรามันสอนสั่งเราว่ายังไงเวลามันคิดเองนะเดี๋ยวนี้คนไปติดอ๋อเจ้ากันเยอะเลยเสร็จแล้วก็ปรุงแต่งมาเยอะแยะเลยแล้วก็มาทุกข์สมองสั่งให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะแล้วเราก็ทุกข์ตามสมองหัวเราะร้องไห้ไปกับสมองหัวเราะร้องไห้ไปกับอารมณ์ทั้งหลายพุทธเจ้าให้เราว่ามีสมองเอาไว้ใช้มันคิดแต่ไม่ใช่มันคิดเองแล้วมาใช้เราถ้ามันคิดเองอย่าไปเชื่อมันวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องคือคิดดีทุกวันสมองโยมจะมีแต่ความดีอยู่ในสมองเพราะทุกวันนี้เราคิดไม่ดีคิดว่าเราแย่เราจนเรามันโง่เรามันไม่เป็นเราแก่เราอย่างนั้นเราถูกคนดูถูกคิดไปเองทั้งหมดเลยพอโยมคิดอย่างนั้นมากๆเข้าผลที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราคือความเศร้าหมองปรากฏตลอดเวลาแต่ถ้าโยม
เป็นผู้ที่คิดดีกับตัวเองทุกวัน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 คิดฉันนี่แหละเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมฉันนี่แหละคือสาวกของพุทธเจ้าฉันนี่แหละนะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นเทพเจ้าเพื่อมาสร้างบารมีให้ยิ่งใหญ่กลับไปด้วยความยิ่งใหญ่ไม่ใช่มาด้วยความยิ่งใหญ่แล้วกลับไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานผิดวิถีทางของมนุษย์หมดเลยคนนั้นเขาไม่เรียกมนุษย์หรอกเขาเรียกคนคนปนเปลงไปถึงนรกเลยนะคิดดีกับตัวเองเราจะได้เป็นเทพเจ้าหรือเทวดาขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดหรือให้ดีกว่านั้นได้มาพบพุทธศาสนาแล้วได้มาเจริญธรรมรู้ธรรมะของพุทธเจ้ารู้ให้จริงอย่าไปรู้ของปลอมนะถ้ารู้ของจริงเมื่อไหร่โยมจะกลับไปด้วยความยิ่งใหญ่นะไม่ใช่ยิ่งใหญ่ธรรมดาเป็นถึงพระอริยบุคคลนะคือตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีถึงพระอรหันต์ได้พุทธองค์ตรัสว่าทุกคนมีอยู่แล้วในตัวเพียงแต่เราไม่รู้จักตัวเองทุกวันนี้เราหลงแต่อารมณ์ที่มันหลอกให้เราหัวเราะร้องไห้หลอกให้เราโกรธหลอกให้เรามาอิจฉาริษยาหลอกให้เรามาดูถูกตัวเองหลอกให้เราหมิ่นในความเป็นมนุษย์ของตัวเองบางคนถึงก็ซึมเศร้าจนถึงฆ่าตัวตายก็มีนะเป็นโทษมหันต์เลยทั้งที่เราเกิดมาด้วยความยิ่งใหญ่พุทธเจ้าสอนทางโลกไว้ว่าไม่มีแสวงให้มีเช่นไม่มีบ้านนะนี่ทางโลกนะเช่นไม่มีบ้านสร้างต้องสร้างบ้านหรือต้องมีบ้านของตัวเองให้ได้ปัจจุบันยุคใหม่ต้องมีรถนะไม่มีรถก็ต้องมีรถไม่มีเงินก็ต้องมีเงินไม่มีกินก็ต้องมีกินนะไม่อดไม่อยากโดยเฉพาะโยมรักษาศีล5เนี่ยนะเคยฟังไหมที่พระสรุปแต่ก็ฟังเหมือนกันนะฟังทุกวันเวลาพระสรุปศีลแต่เป็นภาษาบาลีเลยไม่รู้พระจะสรุปว่าสีเลนะสุขติงยันติบุคคลใดผู้มีศีลบุคคลนั้นจะมีความสุขสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลใดผู้มีศีลผู้นั้นจะมีโภคทรัพย์โภคทรัพย์คืออะไรมั่งมีเงินทองโยมไม่ขาดไม่แค้นไม่อดไม่อยากนะหลวงพ่อใหญ่จึงบอกไว้ว่าไงนะหลวงพ่อใหญ่ก็บอกว่ากินไม่หมดนะอาตมาไม่อยากต่อหรอกเอาแค่ว่ากินไม่หมดก็พอผู้ให้เป็นผู้ได้ยิ่งให้ยิ่งได้ฉะนั้นคำนี้ไม่ผิดหรอกโยมลองทำดูแล้วโยมจะได้อาตมาจำได้เด็กๆแม่ต้มแกงไว้แกงหม้อหนึ่งแกงเสร็จปุ๊บแม่ก็บอกว่าอ่ะลูกช่วยเอานี้ไปให้บ้านนู้นทีช่วยเอานี้ไปให้บ้านนี้ทีพอเราไปให้เขาบ้านนู้นทีบ้านนี้ทีเวลาขากลับเขามีขนมฝากกลับมามีแกงกลับมามีกับข้าวอื่นกลับมาแทนที่จะได้กินกับข้าวอย่างเดียวก็ได้กินกับข้าว 2-3 อย่างเห็นไหมยิ่งให้ยิ่งได้นะโยมนะสิ่งที่ดีแลกด้วยสิ่งที่ดีเรายิ่งให้ความชั่วออกไปเท่าไหร่ให้ความชั่วกับผู้อื่นนะความชั่วนั้นสนองกลับมามากมายเช่นเดียวกันความดีเราทำออกไปมากเท่าไหร่สิ่งที่ดีย่อมมาถึงเรามากเท่านั้นยิ่งมากเพิ่มพูนด้วยเราทำด้วยความสละจริงๆนะในพุทธศาสนานี้พุทธเจ้าสอนให้สละทั้งหมดเลยไม่ได้สอนให้เอาทีนี้อาตมาจะมาเริ่มเรื่องการปฏิบัติแล้วนะเดี๋ยวมันก็สอดคล้องกันหมดแหละนะโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ได้ฟังเป็นประจำครูบาอาจารย์อาตมาฟังหลายรูปในสังฆทานนะก็เอาธรรมของพุทธเจ้ามาแสดงแล้วแสดงเป็นประจำโดยเฉพาะอริยสัจ4ในอริยสัจ4นี้คือมีอยู่ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นสูตรที่พุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นครั้งแรกนะในสมัยนั้นมีพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วนั่นพระพุทธได้อุบัติขึ้นแล้วนะเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นคือมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะหลังจากนั้นพระองค์ได้มาแสดงธรรมที่ป่าอิสิปัตตนมฤคทายวันนะแสดงให้กับใครฟังปัญจวัคคีย์ทั้ง5ขณะที่พระองค์แสดงธรรมครั้งนั้นก็คือแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระธรรมได้อุบัติขึ้นแล้วเป็นพระพุทธพระธรรม2 อย่างแล้วนะแล้วระหว่างที่พระองค์แสดงธรรมจบแล้วพระอัญญาโกณัญญะได้บรรลุธรรมจึงเกิดพระสงฆ์ขึ้นนั้นไตรสนาคม
สมบูรณ์มาตอนที่พระองค์แสดงธรรมจบนะก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อุบัติขึ้นเป็นไตรสนาคมขึ้นมาทำไมพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับปวารณสูตรแล้วมีผู้บรรลุธรรมเลยทันทีโดยเทวดาได้แซงซ้อนระบือขึ้นไปจนถึงชั้นพรหมนะระบืออย่างไรเมื่อรู้ว่าพุทธเจ้าแสดงธรรมก็ยินดีว่าพระธรรมได้เกิดขึ้นแล้วแล้วที่ยินดีมากกว่านั้นนะจนพระองค์ต้องเป่งอุทานด้วยคือพระอัญญาโกณฑัญญะเมื่อฟังธรรมจบได้เข้าใจธรรมอันนั้นบรรลุธรรมตามพระองค์มาได้จึงเกิดพระสงฆ์ขึ้นแล้วก็มีสิ่งที่อัศจรรย์เกิดขึ้นคือพระสงฆ์องค์นี้ได้บรรลุธรรมมาเหมือนกันโดยพิจารณาตามคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าถึงขนาดเป่งอุทานว่าอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโญโกณฑัญญะเธอรู้แล้วหนอผู้เจริญอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโญโกณฑัญญะเธอรู้แล้วผู้เจริญเห็นไหมพุทธเจ้าถึงกับเป่งอุทานออกมาอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วเทวดาก็สาธุกันไปถึงพรหมโลกตั้งแต่ชั้นภูมิเทวดาจาตูมมหาราชิกาดาวดึงขึ้นไปจนถึงชั้นเทวดาสูงสุดก็คือปรมินทร์มิตรวสวัสดีแล้วก็ขึ้นไปถึงชั้นพรหมพรหมที่ฟังรู้เรื่องพรหมที่เข้าใจได้มีแค่3ชั้นเองปริสัชชาพรหมกับปโลหิตาแล้วก็มหาพรหมมา3ชั้นเท่านั้นที่จะสามารถรับรู้เรื่องของพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพุทธเจ้าได้แสดงธรรมแต่สูงไปกว่านั้นท่านเป็นพรหมที่มีโลกของตัวเองแล้วไม่รับรู้กับสิ่งที่ปรากฏเหตุใดพูดอย่างนั้นมันมีหลักฐานอยู่ที่พุทธเจ้าตรัสถึงอาจารย์ของพระองค์2องค์ที่ชื่ออดาลดาบทอุทกดาบทพุทธเจ้าบอกอาจารย์ทั้งสองเราเสียโอกาสนะมีคำที่หยาบกว่านี้แต่มาไม่พูดหรอกเพราะบางทีอาจจะออกอากาศนะอาจารย์ของเราทั้งสององค์นั้นเสียโอกาสแล้วนะจึงเสียดายมากเพราะท่านเป็นรูปพรหมกับรูปพรหมที่สูงกว่าชั้นมหาพรหมนะก็เลยไม่สามารถจะรับรู้ไม่สามารถจะมาฟังธรรมได้แม้อาจารย์ทั้งสองถ้าท่านมีชีวิตนะอาดาระดาบทถ้ามีชีวิตมาอีกอาทิตย์หนึ่งพุทธเจ้าก็สามารถจะโปรดได้อุทกดาบทมีชีวิตอีกแค่วันเดียวพุทธเจ้าก็สามารถโปรดได้แต่อาจารย์ทั้งสองได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วไปเกิดเป็นพรหมเรียบร้อยแล้วเลยไม่สามารถจะโปรดได้ฉะนั้นธรรมจักรจึงมีเรื่องสำคัญอยู่พุทธเจ้าตรัสรู้กล่าวถึงการตรัสรู้ของพุทธเจ้าใน4อย่างคืออริยสัจ4ทุกคนเคยฟังเคยได้ยินแต่เคยรู้ไหมว่าพุทธเจ้าสอนในอริยสัจ4ไว้อย่างไรบางท่านก็จะรู้นะแต่สำหรับผู้ใหม่ขอแนะนำสำหรับผู้ใหม่หรือท่านที่รู้แล้วฟังซ้ำจะได้มีความจำแม่นขึ้นอริยสัจ4มีอันแรกคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเราเรียนหนังสือมาได้ในเด็กสมัยก่อนมามีเรียนพุทธศาสนาก็รู้เหมือนกันนะรู้แค่นั้นนะรู้แค่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเรายังไม่รู้ความหมายด้วยซ้ำไปแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะสำหรับผู้ใหม่นะทุกข์ก็คือทุกข์ที่ในกายทุกข์ในใจเรานะทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยนี่คือทุกข์สมุทัยต้องแปลไทยอีกนิดนึงสมุทัยแปลว่าเหตุให้เกิดทุกข์นะนิโรธแปลว่าความดับมรรคมีองค์8นะองค์8ก็มีเริ่มตั้งแต่สมาธิเนี่ยปัญญาเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบนะ8อย่างนะก็น่าจะเข้าใจเคยรู้กันบ้างแล้วนะฉะนั้น4อย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าหากว่าท่านทั้งหลายนะไม่รู้ตรงนี้ไม่ไปเข้าใจตรงนี้ไม่เอาหลักตรงนี้มาปฏิบัติตมาเชื่อว่าโยมไม่มีทางจะรู้ธรรมของพุทธเจ้าได้เลยปฏิบัติไปอีกร้อยชาติก็ไม่มีประโยชน์อะไรนั้นสิ่งนี้สำคัญที่สุดพุทธเจ้าจึงเอามาสอนหลังจากพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับพระสูตรให้พระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้แสดงธรรมต่อมาอีกนะคือแสดงธรรมชื่อว่าอนัตตลักขณสูตรเป็นสูตรที่ให้รู้ว่าเรามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์5นะไม่มีศาสนาใดมีเฉพาะศาสนาพุทธเท่านั้นที่พุทธเจ้าเห็นความจริงแล้วความจริงมาสอนให้แต่ศาสนาอื่นเขาไม่เห็นตรงนี้นะ
ฉะนั้นสองบทสองหมวดนี้จึงเป็นหมวดสำคัญที่พระองค์ได้แสดงธรรมมาตลอดนะครั้งแรกแสดงให้อัญญาโกณัญญะแล้วก็พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้บรรลุธรรม5องค์นะเป็นพระอรหันต์ทั้ง5รูปเลยหลังจากนั้นพุทธเจ้าได้แสดงธรรมให้กับพยัสสะพยัสสะฟังธรรม2หมวดนี้จบพยัสสะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะตั้งแต่ยังนุ่งกางเกงอยู่เลยพุทธเจ้าจึงได้มาขอบวชพุทธเจ้าพุทธเจ้าจึงเธอจงเป็นภิกษุมาเถอะแล้วมีพยัสสะองค์เดียวที่พุทธเจ้าตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถอะแล้วไม่ฝากคำอะไรต่อไปเลยเพราะท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ภิกษุอื่นเข้ามาเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเธอจงไปทำความบริสุทธิ์ทำจิตให้ขาวรอบทำให้เข้าถึงความเป็นอริยมรรคอริยผลแต่พยัสสะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะฉะนั้นจากนั้นก็มีอีกบริวารพยัสสะอีก44อีก44คนเมื่อรู้ว่าพยัสสะมาบวชแล้วต้องมีอะไรดีแน่เลยมาขอบวชก็บรรลุอีก44คนตอนนี้ภิกษุอุบัติขึ้นแล้วกี่รูปปัญจวัคคีย์5พยัสสะบริวาร44ทั้งพยัสสะด้วยเป็น45เป็น45ใช่54 45 60ตอนนั้น60รูปใช่ๆมีพยัสสะ54พูดผิดไปทั้งพยัสสะด้วย55แล้วก็พระปัญจวัคคีย์อีก5รวมเป็น60รูปตอนนั้นมีพระอรหันต์อุบัติขึ้น60รูปพร้อมทั้งพุทธเจ้าอีก1ที่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น61รูปให้ออกไปเผยแผ่ธรรมโดยไปทางละ1องค์อย่าไปทางเดียว2องค์ให้ต่างคนต่างแยกย้ายไปเผยแผ่ธรรมของพุทธเจ้าเห็นไหมศาสนาพุทธเจริญตั้งแต่ทำสองหมวดนี้เท่านั้นเองฉะนั้นสองหมวดนี้สำคัญอย่างไรสำคัญมากนะพุทธศาสนาก่อตั้งขึ้นมาได้ถึง 2,000 กว่าปีนี้ก็เพราะว่าหมวดธรรมสองหมวดนี้คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและก็อนัตตลักขณสูตรเริ่มต้นจากสองหมวดธรรมนี้เลยทำให้ความเป็นพระอรหันต์นั้นได้เผยแผ่ออกไปธรรมของพระองค์ได้กระจายออกไปจนพระองค์มาแสดงให้กับชลินสามพี่น้องพร้อมบริวารอีก 1,000 ก็บรรลุธรรมอันนี้เหมือนกันแต่เพิ่มมาอีกหมวดหนึ่งคืออธิตยายสูตรคือกล่าวถึงกิเลส3กองเพราะว่าชลินสามพี่น้องเป็นผู้บูชาไฟพระเจ้าจึงกล่าวถึงไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะฉะนั้นธรรมทั้งหลายที่มีมากมาย 84,000 พระธรรมขันธ์สรุปลงอยู่แค่3หมวดใหญ่ๆนี้เท่านั้นเองตอนนี้ก็อธิบายให้โยมฟังตรงนี้นะตอนนี้กลับมาที่ธรรมจักรที่สำคัญคืออริยสัจ4ต่อมาเราเคยถูกสวดธรรมจักรก็คงไปเปิดดูได้นะคำแปลนะต่อมาทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่คือการตรัสรู้ของพุทธเจ้าความเป็นพุทธเจ้าเป็นที่อริยสัจ4อริยสัจ4แปลก่อนอริยสัจ4แปลว่าความจริงอันประเสริฐจำไว้นะเป็นแปลว่าความจริงอันประเสริฐมีอยู่4อย่าง1คือทุกคนมีทุกหมดไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์หรือเทวดาหรือพรหมนะอาตมาจะเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆทุกนะอยู่กับมนุษย์ที่เป็นคนจนก็ทุกแบบคนจนอยู่กับคนรวยก็ทุกแบบคนรวยยอมว่าคนรวยทุกไหมทุกคนอย่างน้อยที่สุดคือทุกแก่เจ็บตายเทวดาก็เช่นเดียวกันพรหมก็เช่นเดียวกันเพราะพรหมก็ยังไม่พ้นต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแต่พรหมมีอายุยืนยาวนานมากจึงหลงมาก ยิ่งสูงยิ่งหลงนะเราไม่ต้องไปสนใจตรงสูงๆนั่นแหละเอาตรงที่ปัจจุบันเรานี่แหละนะทุกนะมีทุกคนสัตว์เดรัจฉานและมีหมดนะนะสมุทัยเหตุให้เกิดทุกนะทุกคนมีสมุทัยคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นตรงนี้คงไม่อธิบายนะหวังว่าโยมที่ฟังทำตรงนี้เข้าใจมาเยอะละนะนิโรธแปลว่าความดับพุทธเจ้าให้เรารู้ว่าเรามีความดับอยู่ตลอดเวลานะ
มรรคมีองค์8ก็ที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะให้คิดดีทำดีนะมีปัญญาเข้าไปรู้สิ่งที่ดีๆอ่ะนี่พุทธเจ้าสอนยังไงทุกควรรู้ด้วยปัญญาอัญญาโกฏัญญะและปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังทุกเนี่ยควรรู้ด้วยปัญญาว่ามันเป็นอย่างไรทุกคนมีอยู่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เริ่มทุกข์แล้วล่ะนะเมื่อยมั่งเจ็บมั่งปวดมั่งนะนี่คือทุกข์พุทธเจ้าให้รู้ด้วยปัญญารู้ยังไงนี่คือแนวปฏิบัติที่พุทธเจ้าสอนโยมจำไว้นะทุกข์ต้องรู้ด้วยปัญญาคืนจะจำมาแล้วหลายครั้งแต่ตอนนี้ต้องย้ำมันเป็นสิ่งสำคัญเป็นแนวปฏิบัติและเป็นวิธีการปฏิบัติด้วยทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาไม่มีใครในโลกนี้ไม่ทุกข์แม้แต่อิฐหินดินทรายก้อนหินปูนตรงนี้ก็ทุกข์หมดต้นไม้ก็ทุกข์เพราะทุกข์เพื่อความเสื่อมสลายของมันทุกข์แบบพวกเราก็คือทุกข์เกิดแก่เจ็บตายฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีแต่ทุกข์นะทุกข์พุทธเจ้าให้รู้ด้วยปัญญารู้อย่างไรรู้ความจริงว่าสิ่งนี้มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เราทุกข์นะใครทุกข์รู้ไหมโยมเดี๋ยวตอนตีอะไรตีสามตีสี่เนาะทำวัดเช้ากันเราจะมีท่องอยู่บทหนึ่งปัญจุปาทานขันธาทุกขาแปลว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เห็นไหมพุทธเจ้าเชียร์เราเห็นขันห้าเป็นตัวทุกข์ที่นั่งอยู่นี้เราไปยึดขันห้าเป็นเราก็เป็นตัวทุกข์พุทธเจ้าให้รู้ด้วยปัญญาเช่นนี้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนี่พุทธเจ้าสอนให้ละความอยากได้อยากมีอยากเป็นให้ละได้เท่าที่ควรจะได้นะสิ่งที่ไม่อยากได้มันจำเป็นต้องเกิดได้ก็ต้องได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าร่างนี้เป็นกรรมเก่าชีวิตนี้เกิดมาด้วยอำนาจกรรมเก่ากรรมเก่าของเรามีอะไรกรรมดีและก็กรรมชั่วกรรมดีก็พาเราเป็นสุขกรรมชั่วก็พาเราเป็นทุกข์ฉะนั้นสมุทัยพุทธเจ้าให้เราละเสียนะคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ไม่ควรจะไปยึดติดว่าเป็นเราเพราะมันเป็นขันห้านิโรธแปลว่าความดับควรทำให้แจ้งนะนิโรธแปลว่าความดับควรทำให้แจ้งนั้นเราแจ้งในนิโรธแล้วหรือยังนะนิโรธคือความดับมันเกิดดับตลอดเวลานะร่างกายเราก็เกิดดับอารมณ์ก็เกิดดับความรู้เราก็ได้มาเยอะแล้วน่าจะเห็นกันบ้างนะความเกิดดับนะดีใจก็ดับทุกข์ก็ดับนะโกรธก็ดับทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันตกอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตามรรคมีองค์8พุทธเจ้าควรให้เจริญขึ้นนะในที่นี้คืนนี้เท่าที่อาตมาเข้าใจก็คงจะมีโยมที่ถือศีล8นะศีล8ก็ถือว่าเป็นศีลพรหมจรรย์เป็นศีลที่ค่อนข้างจะดีที่สุดสำหรับคฤหัสถ์แต่มันมีศีลอันหนึ่งซึ่งเป็นศีลอริยะใครที่สวดธรรมจักรจะรู้ว่าครั้งแรกก็มีมรรคมีองค์8ครั้งแรกรอบหนึ่งรอบสองมามีรอบที่สองรอบที่สองคืออริยมรรคมีองค์8นะในมรรคมีองค์8นี้เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าได้สรรเสริญไว้มีคราวหนึ่งนะก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานก็มีปริพาชกท่านหนึ่งเข้ามาจะมีคำถามถามพุทธเจ้าพระอานนท์ก็กันนะท่านผู้นั้นก็คือสุภัททะปริพาชกสุภัททะเข้ามาถามพุทธเจ้าว่าอาตมาย่อเลยนะเพราะว่าเวลามันน้อยสุภัททะเข้ามาถามพุทธเจ้าว่าพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันถึงพระอรหันต์นะศาสนาอื่นมีบ้างไหมพุทธเจ้าไม่ตัดว่าจะมีหรือไม่มีแต่พุทธเจ้าตัดว่าศาสนาใดก็ตามลัทธิใดก็ตามถ้ามีมรรคมีองค์8ศาสนานั้นลัทธินั้นจะไม่เว้นว่างจากพระอริยบุคคลจนถึงพระอรหันต์โยมเข้าใจนะศีล8กับมรรค8นะถ้าโยมถือศีลมรรคสุดยอดสุดแล้วนะแม้แต่พระ227ก็ต้องเป็นศีลมรรคพระอรหันต์เป็นศีลมรรคหมดแล้วนะก็คงจะบอกคร่าวๆเท่านี้ฉะนั้นเรามารู้ความจริงตรง4อย่างนี้ทุกข์พุทธเจ้าให้รู้ด้วยปัญญาโยมท่องจำไว้หรือจดไว้ก็ได้ทุกข์พุทธเจ้าให้รู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์พุทธเจ้าให้ละเสียนิโรธคือความดับเราควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นนะ
คือศีลมรรคนั่นเองต้องเจริญศีลมรรคให้มากขึ้นนะพุทธเจ้าเริ่มด้วยอะไรศีลมรรคมรรค8เริ่มด้วยปัญญาปัญญาเห็นชอบดำริชอบก็คือปัญญาดำริออกมาชอบ2ข้อนี้เป็นข้อของปัญญานะวาจาชอบก็คือศีลวาจานี้เป็นข้อของศีลการเลี้ยงชีวิตชอบการงานชอบความเพียรชอบนะอันนี้เป็นเรื่องของศีลนะสติชอบสมาธิชอบ2ข้อนี้เป็นเรื่องของสมาธิงั้นพุทธเจ้าเริ่มด้วยปัญญาศีลสมาธิแต่เรามักจะได้ยินว่าศีลสมาธิปัญญาเขาเรียงลำดับมาอีกแบบหนึ่งถูกผิดอาตมาไม่พูดถึงพระพุทธเจ้าสอนว่าต้องมีปัญญาจึงจะรักษาศีลได้คนที่ไม่มีปัญญารักษาศีลไม่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังมีแม่ค้าขายปลาท่านหนึ่งมาฟังธรรมแล้วบอกอาตมาว่าหลวงพ่ออีฉันเนี่ยเป็นแม่ค้าขายปลาทุบหัวปลาทุกวันจะรักษาศีลได้ยังไงถ้าไม่ทำอย่างนี้ฉันก็เลี้ยงครอบครัวไม่ได้นี่คืออาชีพธรรมะก็ถามว่าตอนนี้โยมนั่งอยู่ตรงนี้โยมได้ทุบหัวปลาไหมอ๋อไม่ได้ทุบก็มีตอนนี้ไงไอตอนทุบหัวปลาตอนนั้นก็ไม่ต้องมีศีลไอตอนที่นั่งอยู่ตรงนี้โยมมีศีลได้เลยแกบอกอย่างนั้นได้เหรอก็ได้สิชีวิตเรามีแค่ทุบหัวปลาอย่างเดียวเลยนะโยมสามารถมีศีลได้ตลอดเวลาแล้วโยมรู้ไหมว่าศีลบริสุทธิ์ตอนไหนศีลมีบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้เลยถ้าโยมสมาทานเดี๋ยวนี้โยมบริสุทธิ์ได้เดี๋ยวนี้เลยนะอดีตที่ผ่านไปกลับไปแก้ไขไม่ได้อนาคตที่มายังไม่ถึงก็ไม่สามารถที่จะไปคาดคะเนอะไรได้มันยังไม่จริงสักเรื่องนึงตอนนั้นเรื่องจริงคือปัจจุบันนี้โยมสมาทานเดี๋ยวนี้โยมมีศีลบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้เลยนะที่สำคัญที่สุดนะโยมไม่ต้องไปขอกับพระก็ได้เพราะพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ายังไงบุคคลใดผู้มีศีลต้องมีวิรัตเจตนาคือมีเจตนารักษาศีลจึงจะเป็นผู้มีศีลได้แต่ถ้าโยมมารับกับพระแต่เจตนาไม่มีที่จะรักษาศีลก็ว่าตามกันไปนะบุคคลนี้ก็ไม่มีศีลเช่นกันหรือบุคคลหนึ่งบอกว่าฉันไม่ทำผิดทำชั่วอะไรเลยฉันมีศีลอยู่แล้วโดยไม่ได้วิรัตเจตนาอย่างนั้นก็ถือยังไม่มีศีลเพราะอะไรล่ะเพราะถ้าโยมพูดว่าฉันไม่ได้ทำชั่วอยู่แล้วฉันก็มีศีลอยู่แล้วแต่โยมไม่ได้วิรัตเจตนาก็เปรียบเหมือนว่าโยมยังไม่มีถ้าอาตมาจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหตุใดเป็นเช่นนั้นล่ะงั้นวัวควายอ่ะมันก็ต้องมีศีลมันก็ไม่ได้ทำชั่วอะไรมันกินหญ้าด้วยซ้ำไปมันต้องบรรลุก่อนเราใช่ไหมทำไมมันไม่บรรลุเห็นไหมฉะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคลที่จะมีศีลจริงๆต้องวิรัตเจตนาจึงจะมีศีลแต่วันนี้อาตมาได้มาเปิดเผยอริยมรรคนะคือศีลมรรคพุทธเจ้าไม่เคยปิดบังนะแต่พวกเราไม่รู้เองแต่ถือว่าเก่งมากแล้วที่รักษาศีล8อดอาหารได้ห้ามกิเลสได้บ้างบางส่วนถือว่าโชคดีและเก่งมากนะใครถือศีล8เนี่ยถือว่าเป็นศีลพรหมจรรย์นะเกิดได้สูงสุดถึงชั้นพรหมเลยนะนะระหว่างที่เราถือศีล8เกิดฌานสมาบัติใดสมาบัติ1หรือฌานใดฌานหนึ่งก็สามารถไปเกิดเป็นพรหมได้แล้วนะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าโยมมาถือศีลมรรคมีองค์8นี้ก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลนะในธรรมจักรพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้เป็นแนวทางปฏิบัติทุกควรรู้ด้วยปัญญาปฏิบัติให้รู้ด้วยปัญญารู้ความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเรานะสมุทัยเหตุให้เกิดทุกควรละเสียนะละสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราซะนะนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งตรงนี้สำคัญมากบางทีบางคนไม่เข้าใจเอามาใช้ทางสมถะก็ได้ทำทางวิปัสสนาก็ได้ทุกวันนี้เราทำสมาธิคือสมถะนะวิปัสสนาคือความรู้ตัวหรือมีสติมากจนเป็นวิปัสสนารู้ตามความเป็นจริงวิปัสสนาแปลให้ฟังก่อนวิปัสสนาแปลว่ารู้ตามความเป็นจริงโยมนั่งสมาธิรู้ตามความเป็นจริงไหมนั่งไป
คิดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองคิดพอรู้ว่ามันคิดยังหลงไปช่วยมันคิดอีกนะนั่งไปง่วงไปก็รู้ว่ามันง่วงนะแต่ยังไปหลับกับมันอีก นิวรณ์เขาครอบงำเต็มที่เลยนะฉะนั้นการมาปฏิบัติทำเพื่อให้ได้ผลที่อาตมาเริ่มต้นอะทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานยิ้มให้กับตัวเองให้ตัวเองมีกำลังใจอย่าดูถูกตัวเองคิดดีกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะฟังธรรมที่พระสงฆ์องค์ใดมาแสดงก็ตามเป็นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่ถูกต้องก็ขอฉันหรือกับผมนะได้เข้าถึงธรรมอันนั้นได้เบิกบานในธรรมอันนั้นให้รู้แจ้งในธรรมอันนั้นเมื่อเราตั้งใจมาอย่างนี้แล้วยิ้มให้กับตัวเองแล้วไม่มีความมัวหมองในตัวเองแล้วจิตมันจะเปิดรับด้วยความแจ่มใสปัญญาก็จะมีมากขึ้นนะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นมัวแต่ขุ่นมัวขุ่นมองเศร้าหมองจิตมันจะอ่อนล้าอ่อนเพลียพออ่อนล้าอ่อนเพลียมันก็จะง่วงนอนนะฉะนั้นอยากให้โยมรู้เรื่องอริยสัจ 4โยมต้องเข้าใจให้ได้นะว่าพุทธเจ้าสอนยังไงแล้วก็ควรจะทำอย่างไรนะในธรรมจักรกับปวารณสูตรพุทธเจ้ามีคำสั่งอยู่ด้วยคำสั่งของพุทธเจ้านี่มีอยู่4อย่างเช่นเดียวกันก่อนพุทธเจ้าจะสั่งออกมาพุทธเจ้าใช้คำว่าโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสวิลาคะนิโรโธความดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นๆใดๆนะเห็นไหมความดับโดยไม่เหลือนิโรธจึงมีความสำคัญตรงนี้นะพุทธเจ้าเริ่มด้วยอะไรจาโคปฏินิสโคมุตติอนาลโย4อย่างจาโคคือแปลเป็นไทยคนสุธรรมจักรแปลก็จะรู้จาโคความสละตัณหานั้นพวกเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อเอาเข้าแล้วออกถามตัวเองนะแต่พุทธเจ้าให้เอาออกหมดเลยจาโคความสละตัณหานั้นปฏินิสโคความวางตัณหานั้นมุตติความปล่อยตัณหานั้นอนาลโยความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้น4 อย่างนี้คืออะไรความจริงอีกทีหนึ่งจาโคผู้ที่สละตัณหานั้นหมายถึงพระโสดาบันปฏินิสโคความวางตัณหานั้นหมายถึงพระสกิทาคามีมุตติแปลว่าความปล่อยตัณหานั้นหมายถึงพระอนาคามีอนาลโยแปลว่าไม่ผู้ไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นคือพระอรหันต์พุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดที่เป็นสาวกของพุทธเจ้าหรือว่าเป็นพุทธบุตรอย่างแท้จริงบุคคลนั้นต้องมี4อย่างนี้อย่างต่ำคือจาโคปฏินิสโคมุตติอนาลโยจึงถือว่าเป็นสาวกที่แท้จริงหรือว่าเป็นพุทธบุตรที่แท้จริงฉะนั้นไม่ได้ปิดกั้นว่าจะต้องเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นภิกษุหรือเป็นสามเณรหรือว่าเป็นใครก็ได้ที่เป็นมนุษย์แล้วเข้าใจธรรมของพุทธเจ้าก็สามารถบรรลุได้หมดเลยมันอยู่ที่ไหนล่ะความบรรลุมันอยู่ที่ตัวเราที่เราไม่เคยดูถูกตัวเองใครดูถูกตัวเองกลับไปคิดใหม่คิดดีคิดดีคิดดีฉันเก่งฉันเป็นพระโจจาโคปฏินิสโคมุติไปท่องให้กับตัวเองซะพุทธเจ้าตรัสของพระองค์ว่าพระองค์นี่เป็นผู้มาเผยแผ่ธรรมธรรมอันแท้จริงเขาไปรู้ให้ได้ในอริยสัจ 4รู้ให้ได้ในขันธ์5บุคคลที่ปฏิบัติธรรมที่ได้ผลต้องรู้ในอริยสัจ 4นอกเหนือจากนั้นพุทธเจ้าไม่เคยรับรองใครเลยพุทธเจ้ารับรองให้รู้ในอริยสัจ 4อริยสัจ 4คือการตรัสรู้ของพุทธเจ้าเราเป็นผู้ที่เจริญรอยตามก็ตรัสรู้ตามพุทธเจ้าด้วยอริยสัจ 4เช่นเดียวกันนะเรื่องของขันธ์5อันนี้อริยสัจ 4โยมพอเข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวไปลองเปิดหนังสือธรรมจักรอ่านคำแปลดูค่อยๆ คิดค่อยๆศึกษาไปจะข้ามาที่อนัตตลักขสูตรพุทธเจ้าถามว่าเรามีขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปหมายถึงร่างกายนี้ร่างกายนี้ประกอบด้วยอะไรธาตุ4ดินน้ำไฟลมนะหรือเย็นร้อนอ่อนแข็งธาตุดินนะคือธาตุคือสิ่งที่แข็ง
ธาตุน้ำเป็นสิ่งที่อ่อนธาตุไฟเป็นสิ่งที่ร้อนหรืออุตุนี่แหละธาตุลมคือสิ่งที่เย็นก็คือเย็นร้อนอ่อนแข็งย้อนกลับมานะคือธาตุทั้ง4เข้าใจในเรื่องรูปคือธาตุทั้ง4เวทนามี3อาการแต่เป็นนามธรรมรูปธรรมมีอยู่แค่รูปอย่างเดียวเรียกว่ารูปธรรมมีธาตุ4เป็นรูปธรรมแต่นามธรรมมี4อย่างมี4อย่างกันนามธรรมมีเวทนาเวทนาคืออะไรเวทนาคือความสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์3อาการรู้จักเวทนาให้ได้แล้วเราจะเข้าใจตัวเราทั้งหมดเลยเวทนามี3อาการอาการรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์หรือรู้เฉยๆนั่นแหละนะมีแค่3อาการนี้ต่อมาขันธ์ที่3เมื่อกี้ขันธ์ที่1คือรูปขันธ์ที่2เวทนาขันธ์ที่3คือสัญญาสัญญาต้องแปลไทยอีกเหมือนกันสัญญาแปลว่าความจำได้หมายรู้นะที่จำว่านี่นายกนายขอนี่กล้องนี่โต๊ะนี่อะไรก็นะคือความจำได้หมายรู้นะคือสัญญาสังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งทำไมยาวจังเพราะพูดสั้นๆว่าปรุงแต่งโยมก็นึกไม่ออกว่าปรุงแต่งมันคืออะไรไอ้ความนึกคิดของเรานั่นแหละคือตัวสังขารไม่ใช่ที่บางทีเขาสวดสังขารคือร่างกายจิตใจมันไปรวมเยอะเกินไปนะสังขารของภาษาไทยเราก็เอาของเข้ามาใช้ก็แปลผิดอีกสังขารไปหมายถึงร่างกายนี้แต่บาลีสังขารไม่ร่างกายสังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งนะที่มันคิดไม่หยุดนะสังขารไม่คิดนั่นแหละนะดังนั้นถ้าเราเข้าใจถูกนะสังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งตัวสุดท้ายคือวิญญาณวิญญาณมีหน้าที่อย่างเดียวคือรู้นะหน้าที่อย่างเดียวคือรู้วิญญาณแล้วแต่ใครจะเรียกจริงๆแล้วเราจะแยกก็ได้ไม่แยกก็ได้วิญญาณจะเรียกตัวผู้รู้ก็ได้หรือจะเรียกจิตก็ยังได้เลยนะอันนี้แล้วแต่ใครจะตีความแต่ว่าอาตมาจะขอใช้คำว่าวิญญาณเป็นจิตก็ได้นะฉะนั้นเรามีขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะในรูปนี้มันก็เป็นแค่ธาตุเวทนาเป็นความรู้สึกนะสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งวิญญาณเป็นตัวรู้ฉะนั้น5อย่างนี้มันประกอบกันอย่างไรวิญญาณนะวิญญาณนี้มารู้ที่รูปจริงๆวิญญาณเนี่ยมารู้ที่รูปได้เพราะว่าวิญญาณอาศัยเวทนาก่อนเวทนาคือความรู้สึกวิญญาณผู้รู้มารู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์วิญญาณมาอาศัยสัญญาคือความจำได้ไม่รู้วิญญาณมาอาศัยสังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งตัววิญญาณเองมีหน้าที่รู้วิญญาณไม่สามารถจะคิดเองได้วิญญาณไม่สามารถรู้สึกได้แต่รู้สึกไม่ได้วิญญาณไม่สามารถจะมานึกคิดปรุงแต่งบางท่านเคยได้ยินว่าจิตคิดวิญญาณคิดมันคิดไม่ได้หรอกถ้ามันไม่อาศัยสังขารนะไม่ยากเนาะยากไหมนะจิตอาศัยเวทนาจึงรู้สึกสุขหรือทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์จิตมารู้ที่สัญญาจึงจำว่านี่นายกนายขอนะหรือสิ่งนู้นสิ่งนี้จิตมารู้ที่สังขารจึงคิดปรุงแต่งไปเรื่อยนะคงไม่ยากจิตเป็นตัวผู้รู้จิตเห็นจิตตัวเองได้ไหมจิตเห็นจิตตัวเองได้จิตรู้จิตตัวเองได้จิตรู้จิตตัวเองไงรู้ถึงความนิ่งหรือรู้จิตตัวเองที่แค่เป็นผู้รู้เฉยๆฉะนั้นพุทธเจ้ามาค้นเจอจากในอริยสัจ4แล้วก็ยกขันธ์5ขึ้นมาที่พุทธเจ้าได้พิจารณาเห็นขันห้านี้เป็นตัวทุกข์พุทธเจ้าละขันห้าจึงเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์ได้นะดังนั้นตรงนี้ย่อเข้ามาแค่นี้แต่จริงๆแล้วมันมีที่สำคัญอีกอันหนึ่งทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้หรือที่ใดก็ตามนะหรือท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านก็ตามนะในอนาคตอาจจะเผยแพร่ไปที่ไหนก็ตามจงรู้ไว้ว่าเรามีตัวผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดมีอยู่ทุกตัวคนที่เป็นมนุษย์
คือความนิ่งผู้นิ่งนั้นคือพระอริยบุคคลที่สูงสุดมีอยู่ในทุกคนเลยนะอย่าดูถูกตัวเองที่เราเรียกว่าพระอรหันต์นั้นมีอยู่ในตัวตนทุกคนเพราะเรามาอย่างยิ่งใหญ่นะเราเกิดมาอย่างยิ่งใหญ่เลยเราได้มาพร้อมตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์อยู่ในตัวเราทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าก็ได้มาเหมือนกับเราแต่พุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบก่อนแล้วมาบอกต่อสาวกก็ได้ค้นพบตามไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยไม่ได้อยู่นอกกายเราเลยแม้แต่นิดเดียวนะเราเข้าใจขันห้าแล้วเข้าใจจิตหรือว่าวิญญาณตัวนี้พุทธเจ้าให้ละแม้แต่วิญญาณขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอเราละขันห้าเราจะเจอสิ่งที่เรียกว่าเป็นพระอนาคามีพระอนารโยหรือว่าพระอรหันต์หรือว่าพระอสังขตธรรมหรือว่าพระนิพพานนะมีอยู่ในตัวเราทุกคนเลยแต่สิ่งนี้นิ่งมากละเอียดกว่าจิตถ้าตราบใดเรายังไม่ละวิญญาณหรือละจิตนี้เราจะไม่เจอเลยนั้นมันยากที่สุดตอนสุดท้ายยากที่สุดตอนเริ่มต้นและก็ยากที่สุดอีกทีคือตอนสุดท้ายที่จะละจิตของเราเองนะทำไมรู้ไหมเพราะว่าจิตเนี้ยเราได้สั่งสมมันมาตลอดได้ฝึกมันมาตลอดจนมันเป็นสมาธิจนมันเป็นผู้รู้รู้ตามความเป็นจริงของพุทธเจ้าแต่พอถึงเวลาสุดท้ายที่เราจะต้องละมันเนี่ยมันละยากมากเพราะเหมือนกับเราเลี้ยงมาตลอดมันเป็นตัวเราเป็นชีวิตจิตใจของเรามาตลอดเลยคือตัวจิตหรือตัวผู้รู้นี้เราจะมาละตัวผู้รู้นี้ได้อย่างไรนี้แหละคือพวกฤาษีชีพายหาไม่เจอแล้วไม่สามารถที่จะละได้โยมเคยได้ยินใช่ไหมว่าในอนันตจักรวาล นี้มีขันห้าขันขันสี่ขันขันขันเดียวขันห้าขันก็คือแบบพวกเราเนี่ยห้าขันเหมือนเทวดาพรหมบางชนิดก็มีขันแบบเราห้าขันแต่มีบางชนิดมีแค่สี่ขันคือพรหมที่เป็นอรูปพรหมจึงมีสี่ขันทำไมพรหมเหล่านั้นจึงมีแค่สี่ขันเพราะพรหมเหล่านั้นเห็นว่ารูปร่างกายมันเป็นทุกข์เลยละรูปซะเลยไปอยู่กับเวทนาอยู่กับสัญญาอยู่กับสังขารอยู่กับวิญญาณเลยเหลืออยู่เพียง4ขันธ์แต่4ขันธ์พุทธเจ้าบอกยังไม่พ้นทุกข์เลยเพราะยังมีเวทนามีสัญญามีสังขารและก็มีวิญญาณพุทธเจ้าต้องให้ละหมด5ขันธ์แต่มีพรหมบางประพวกบางจําพวกคิดว่าอ้อเราทุกข์เพราะมันมีเวทนาเพราะเรามีความจําคือสัญญาเพราะเรามีความนึกคิดปรุงแต่งเพราะมีสังขารเพราะมีวิญญาณถ้าไม่มีตัวผู้รู้ซะก็คงจะไม่ทุกข์ก็เลยละเวทนาละสัญญาละสังขารละวิญญาณเหลือแต่รูปอย่างเดียวจึงมีชื่อว่าอสัญญีพรหมหรือว่ารูปหรือว่าพรหมรูปฟักที่เราเข้าใจง่ายๆคือไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นจะหนาวจะร้อนจะเป็นอะไรก็ไม่รู้จะผ่านไปกี่ล้านปีก็ไม่รู้จะรู้ทีตอนเมื่อฌานนั้นเสื่อมหรือบุญนั้นหมดนั้นพรหมที่ขึ้นไปอยู่ชั้นสูงสูงนั่นน่ะเวลาหมดบุญปุ๊บเนี่ยเขาใช้หมดจริงๆใช้หมดเลยบุญใช้จนไม่มีเหลือแม้แต่เศษบุญจะเหลือก็เหลือเล็กน้อยที่สุดหลังจากพ้นจากอายุของพรหมแล้วก็มาตกนรกเหลือแต่กรรมเหลือแต่กรรมชั่วหรือความบาปของตัวเองก็มาตกนรกมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายนะสูงสุดก็ตกต่ำสุดเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้ให้เราเข้าใจถูกแต่ถ้าพรหมที่ยังมีความรู้สึกที่ดีนะเคยบำเพ็ญในทางที่ดีไว้มากโดยไม่ใช่เฉพาะอาศัยฌานอย่างเดียวเคยให้ทานรักษาศีลในแนวของพุทธศาสนาพรหมเหล่านั้นก่อนจะสิ้นชีวิตจากพรหมนะก็จะไม่ใช้บุญของตัวเองจนหมดเมื่อไม่ใช้บุญของตัวเองจนหมดได้อธิษฐานให้มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อการบำเพ็ญต่อไปเช่นโยมนั่งอยู่ในที่นี้อาจจะมาแบบชั้นพรหมยิ่งใหญ่เลยมาเพื่อบำเพ็ญให้กลับไปให้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมหรือให้ใหญ่ยิ่งกว่าเดิมโดยการเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีโยมจะดูถูกตัวเองไปทำไมเกิดมาโยมสร้างความดีได้ตลอดเวลาแม้โยมนั่งอยู่ตรงนี้เท่ากับโยมมาสร้างความดีสร้างความยิ่งใหญ่ของตัวเองกลับไป
วันนี้โยมได้เปิดสติปัญญาเพื่อรับรู้อริยสัจ4ของพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าได้สอนอริยสัจ4ไว้อย่างไรนะข้อที่1ทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาข้อที่2สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นตรงนี้โยมเอาไปท่องไว้ในใจเลยแล้วแม้โยมจะไม่บรรลุขณะนี้แต่ถ้ามันจะสิ้นใจลงเดี๋ยวนี้หรือพรุ่งนี้ก็ตามถ้าโยมระลึกได้ว่าพุทธเจ้าสอนไว้ว่าทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นถ้าโยมระลึกได้อย่างนี้แล้วโยมละได้ขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเข้าใจตรงนั้นเห็นว่าขันธ์5เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราเลยเพราะมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแปลอนิจจังสักนิดหนึ่งอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงนะแปลปวนเปลี่ยนแปลงเพราะมันแปลปวนเปลี่ยนแปลงเราถึงแก่เจ็บตายถ้ามันไม่แปลปวนเปลี่ยนแปลงเราก็คงเป็นทารกอยู่อย่างนั้นนะเนาะ ใช่ไหมเพราะมันแปลปวนเปลี่ยนแปลงทุกวันเมื่อก่อนเราสาวสวยกว่านี้เราหนุ่มเราหล่อกว่านี้แต่ทำไมตอนนี้มันแก่หน้าเกียดยิ่งกว่าหน้าลิงอีกนะทางอีสานบอกหน้าวอกนะเราเคยคิดว่าเราจะมีหน้าแก่ขนาดนี้ไหมเนี่ยแต่มันก็หนีไม่พ้นเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังแปลว่าทุกข์มากหรือว่าทุกข์ทนยากนะงั้นเรามีทุกข์ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะทุกข์ตลอดเวลาให้มีความรู้สึกความเป็นจริงเข้าไปแล้วโยมจะเป็นผู้ที่เข้าใจในตัวเรามากขึ้นฉะนั้นให้เรารู้ว่าอนัตตาคำหนึ่งอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาคือไม่เป็นใครเลยทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาถ้าเราเห็นคำเข้าใจคำว่าอนัตตาแล้วเห็นความจริงของเราคือแท้จริงเราไม่มีอะไรเลยมนุษย์ที่เกิดมาทุกวันนี้อยู่ยังไม่มีแก่นสารใช่ไหมแล้วเราจะไปอย่างไรล่ะถ้าไม่มีแก่นสารเราต้องไปให้แบบมีแก่นสารมีสิ่งที่ดีประทับอยู่ในดวงจิตนะประทับอยู่ในดวงใจหรือให้มากกว่านั้นคือละจิตละวิญญาณละที่จริงก็คือต้องละถึงสังโยชน์10อ่ะเนาะแต่วันนี้คงไม่มีเวลาพออธิบายสังโยชน์10มันยาวแล้วก็ต้องอธิบายละเอียดจึงจะเข้าใจง่ายฉะนั้นวันนี้ให้โยมได้รู้ว่าอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพุทธเจ้าให้เรารู้ซะว่าสิ่งนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเห็นความจริงลงไปว่าพุทธเจ้าสอนเราทำอย่างไรทุกมันก็ไม่มีตลอดมันอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกมันก็เจ็บเจ็บหายหายนะสมุทัยเห็นได้เกิดทุกเกิดดับดับเหมือนกันใช่ไหมนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งในความดับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่สุดของมันก็คือต้องดับแต่เอามาใช้ประโยชน์ได้มากเลยโยมเป็นการดับระงับแม้แต่เวทนาแม้แต่ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นถ้าเรารู้จักดับมันนะโยมคิดดีให้ได้นะอะไรก็ตามมากระทบแล้วโยมคิดดีให้ได้โยมก็จะดับความทุกข์ได้เร็วนะวิธีดับความทุกข์ของเราก็คือทำจิตใจให้เบิกบานช่างเขาเถอะเขาด่าปากเขากับหูเขาอยู่แค่คืบเดียวแต่เราอยู่ต้องไกลนะแล้วปากเราเองยังบังคับให้ไปนินทาว่าร้ายหรือไปด่าใครไม่ได้เลยแล้วจะไปบังคับปากคนอื่นได้อย่างไรเมื่อเราทำใจได้เช่นนั้นก็ช่างมันโกรธแล้วเป็นไงล่ะโยมกินข้าวอร่อยไหมกินข้าวก็ไม่อร่อยนอนหลับไหมโยมเวลาโกรธนอนก็ไม่หลับตอนโกรธทุกข์มากไหมทุกข์ที่สุดเลยนะเหมือนตกอยู่ในไฟนรกเลยนะทุกข์มากนั้นมีคำถามกลับมาแล้วโกรธทำไมเออจริงเนาะโกรธทำไมนั้นวันนี้อาตมาให้โยมมารู้อริยสัจ4รู้จักขันธ์5ควรละขันธ์5ควรจะพิจารณาว่าไม่ใช่ตัวตนของเรานะแล้วก็ให้โยมได้เข้าใจกับตัวเองนิดนึงว่าไม่มีใครเข้าใจเราได้แม้เราเองยังไม่เข้าใจตัวเราเองแต่เราจะเข้าใจตัวเราได้ก็คือมี2 อย่างที่ยังชีวิตอยู่ด้วยความดำรงชีวิตอยู่ด้วยความ2 อย่างนี้1ไม่กลัวหมายถึงไม่กลัวที่จะทำดีนะ
ไม่กลัวสิ่งที่มาขัดขวางเราไม่กลัวในสิ่งที่ไม่ดีนะต้องไม่กลัวเพราะความกลัวจึงทำให้เราไม่กล้าทำอะไรที่ดีๆนะนั้นไม่ต้องไปกลัว1ไม่กลัว2ไม่โกรธถ้าโยมไม่โกรธแล้วน่ะไม่โกรธเนี่ยโยมจะมีความสุขมาก3คิดดีกับตัวเองนะไม่กลัวไม่โกรธคิดดีกับตัวเองคิดอย่าดูถูกตัวเองนะแล้วก็รู้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นนะแล้วขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาตมาจะให้โยมที่วัดขออาตมาที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดท่องทุกคนว่ารูปนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในรูปนี้เวทนานี้ไม่มีในเราเราไม่มีในเวทนานี้สัญญานี้ไม่มีในเราเราไม่มีในสัญญานี้สังขารนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในสังขารนี้วิญญาณนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในวิญญาณนี้งั้นขันธ์5นี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อโยมพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆถึงไม่ได้พิจารณาท่องไปบ่อยๆมันจะซึมเข้าไปในความจริงในตัวเราทั้งหมดแล้ววันที่เราจะสิ้นชีวิตถ้ายังไม่ได้พระโสดาบันยังไม่ได้จาโคปฏินิสโคหรือมุติอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเราสิ้นชีวิตโยมระลึกถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้ไม่ใช่เรามันจะละได้ตอนนั้นด้วยอะไรไหมด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเพราะโยมรู้อะไรรู้อริยสัจสี่ของพระเจ้ารู้ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนนะเมื่อโยมรู้สองนี้ถือว่าโยมเกิดมาชาตินี้เหลือจะกำไรแล้วปิดประตูนรกได้สบายแล้วแล้วยิ่งโยมถือศีลมรรคมีองค์8คือศีลอริยะโยมเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดในหลายล้านชาติที่เป็นมนุษย์ไม่นับชาติที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเทวดาทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาบำเพ็ญในโลกมนุษย์ให้กลับไปยิ่งใหญ่แล้วกลับมาเป็นมนุษย์ต้องยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเดิมทุกครั้งนั้นถ้าโยมรู้ในสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาพูดไปถือว่าโยมเป็นผู้ที่มาสร้างความเป็นยิ่งใหญ่กลับไปอย่าลืมนะทุกคนมีความเป็นเทพเจ้าอย่าลืมนะว่าทุกคนมีความเป็นพระอริยบุคคลจนถึงพระอรหันต์อย่าได้ทำร้ายความเป็นพระอริยเจ้าของเราเลยนะรู้ไหมเรากำลังทำร้ายความเป็นพระอริยเจ้าของเราด้วยการคิดไม่ดีกับตัวเองเลยคิดทำร้ายตัวเองคิดว่าเรามันจนเรามันโง่เรามันไม่ไหวเราไม่มีบุญเก่าโยมไม่มีบุญเก่าโยมเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้พบพุทธศาสนาไม่ได้คนที่เกิดมานะที่ได้พบพุทธศาสนาเนี่ยยากมากมีคนถามพุทธเจ้าว่ามนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์มีสักเท่าไหร่พุทธเจ้าหยิบดินขึ้นมากำหนึ่งแล้วพุทธเจ้าก็ถามว่าดินที่ฝ่ามือพระองค์เนี่ยกับดินที่อยู่ที่พื้นเนี่ยอันไหนมีมากกว่าโยมก็ตอบว่าดินที่พื้นดินเนี่ยมีมากกว่าพุทธเจ้าบอกกลับมาได้เท่านี้เองน้อยมากโยมก็น่าจะรู้นะว่าไปไหนใครอยากรู้ว่าตัวเองจะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือว่าจะเกิดในอบาย4พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปถามใครนะโยมลองนึกซิว่าที่ผ่านมาแต่ละวันการคิดดีของเราเนี่ยคิดดีกับคิดชั่วอันไหนมีมากกว่ากันนะถ้าโยมคิดดีคิดภาวนาคิดถึงบุญกุศลโยมก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาโยมคิดดีคิดถึงอริยสัจ4คิดถึงขันธ์5ที่ไม่ใช่ตัวตนของเราโยมจะได้เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันถึงพระอรหันต์ถ้าโยมคิดอิจฉาริษยาหรือว่าคิดอยากได้อยากมีอยากเป็นโลภมากๆโยมจะได้เกิดเป็นเปรตถ้าโยมคิดดุร้ายเดี๋ยวก็ดุทะเลาะคนนี้ตีกับคนนั้นโยมจะได้เกิดเป็นอสุรกายแล้วถ้าโยมคิดว่าอันนี้ก็ของกูหลงนี่บ้านกูลูกกูล้านกูหลงทุกอย่างที่เป็นของกูนะยึดมั่นว่าเป็นของเราเลยโยมก็ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วถ้าโยมโกรธมากๆโกรธคนนี้โกรธคนนี้โวยวายกับคนนู้นคนนี้นั่นแหละคือวิสัยของสัตว์นรกเพราะความโกรธมันเหมือนตกนรกร้อนมากงั้นโยมเลือกเกิดได้นะอยากจะเลือกเกิดเป็นอะไร
ขอยื่นเวลาสักนิดนึงเนาะทำนี่อยากให้โยมเข้าใจโอกาสมาฟังก็ยากโอกาสมามาแสดงก็ยากนะไม่รู้ว่าหลังจากคืนนี้ใครจะไปก่อนใครอย่าลืมนะพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่แน่นะอาจจะชาติหน้ามาถึงก่อนพรุ่งนี้นะฉะนั้นโยมจงแข็งแรงแข็งแรงในใจว่าเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาเกิดเราต้องยิ่งใหญ่กลับไปไม่ใช่ไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานคิดดีคิดดีคิดดีคิดถึงศีลคิดถึงคำสอนพุทธเจ้าว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคพุทธเจ้าให้ทำไงทุกควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเห็นให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในรูปนี้เวทนานี้ไม่มีในเราเราไม่มีในเวทนานี้สัญญานี้ไม่มีในเราเราไม่มีในสัญญานี้สังขารนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในสังขารนี้ทำไมอาตมาย้ำเพราะอาตมาอยากให้โยมรู้โยมบางท่านฟังตรงนี้แล้วฉันจำไม่ได้อาตมาไม่ได้ให้โยมจำอาตมาให้ใส่ไปในใจโยมอาตมาแสดงคำตรงนี้โดยเอาใจใส่ใจโยมโยมอาจจะไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้แต่โยมจะไปปิ๊งเอาอีกหลายๆวันก็ได้วันใดที่โยมสลัดความเศร้าหมองออกมันจะเกิดขึ้นในตัวเองในสติปัญญาตัวเองเพราะอาตมาไม่ได้แค่แสดงคำตรงนี้เอาใจใส่ใจเลยนะไม่ได้วิเศษแต่พุทธเจ้าสอนให้เราใส่ใจแล้วใครจะเปิดใจรับได้ไม่ได้นั้นเรื่องของเขาไม่ได้วิเศษอะไรถ้าโยมเปิดใจรับโอเคเลยถ้าโยมไม่เปิดใจรับก็ช่วยไม่ได้ตัวใครก็ตัวมันนะฉะนั้นพอโยมนึกถึงตรงนี้กลับไปบ้านเลยไปท่องมรรคมีองค์8ให้ได้นะปัญญาเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบสติชอบเอามันให้ได้แค่โยมมีมรรคมีองค์8นี้โยมก็ปิดอบายภูมิแล้วโยมรู้อริยสัจ4ที่พุทธเจ้าสอนให้ทำไงโยมก็ปิดอบายภูมิแล้วแล้วไม่เท่านั้นนะโยมรู้ขันธ์5ด้วยถึงเวลาตอนนั้นอาจจะมีอนุสาสนีปาฏิหาริย์พุทธเจ้าสรรเสริญปาฏิหาริย์อยู่3ประการสรรเสริญอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองอันแรกคืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์คือเหาะได้หายตัวได้หูทิพตาทิพอะไรที่ผู้คนชื่นชมนิยมกันแต่พุทธเจ้าบอกอันนี้เป็นของที่น่าสะอิดสะเอียนขยักขยแยงนะแล้วก็อาเทศนาปาฏิหาริย์อันที่สองคือไปรู้จิตรู้ใจรู้วาระจิตไปเดาใจเดาใครถูกไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นพระที่หรือว่าโยมคนไหนที่แหมจิตฉันรู้วาระจิตคนอื่นนะเขาเรียกสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นรู้คนอื่นแต่ไม่รู้ตัวเองถ้าพระเรียกเจ้าจะไม่ไปยุ่งของคนอื่นหรอกรู้แต่ของตัวเองอยู่แต่ตัวเองนะอันนี้พุทธเจ้าก็ไม่สรรเสริญพุทธเจ้าบอกขยะขยงสะอิดสะเอียนในปาฏิหาริย์2ชนิดนี้แต่พุทธเจ้าสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์อย่างเดียวอนุสาสนีปาฏิหาริย์แปลว่าอนุแปลว่าตามรู้หรือว่าอย่างเช่นอนุภรรยาเนาะเป็นภรรยาตามเขาไม่ใช่เป็นคนแรกนะแต่อนุสาวรีแปลว่าอะไรตามระลึกถึงคนที่เราจะระลึกนะได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้ระลึกถึงสิ่งหนึ่งนะบุคคลหนึ่งอะไรก็ตามนั้นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ที่ตามรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลใดที่รู้อริยสัจ4นะหรือว่ารู้ว่าขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนนะหรือว่ายึดเอามรรค8มาเป็นธรรมในใจบุคคลเหล่านั้นจะเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้อาจจะไม่ได้ก่อนจะเสียชีวิตเพียง2นาทีเรามีโอกาสสุดท้าย2นาทีคราวนี้ของจริงแล้วตายแน่มันจะรู้ด้วยตัวเองสิ่งดีสิ่งชั่วมันจะรวมกันอยู่ในขณะจิตนั้นกรรมดีกรรมชั่วจะมาประมวลพร้อมกันหมดเลยถ้าโยมไม่มีสติก็จะเป็นไปตามนั้นถ้าโยมมีสติโยมก็ถึงความพ้นทุกข์ได้มีสติระลึกทุกสมุทัยนิโรธมรรคพุทธเจ้าให้ทำอย่างไรรูปเวทนาสัญญาสังขารพุทธเจ้าให้ละทิ้งเสียสละเดี๋ยวนั้นจิตหลุดพ้นได้เดี๋ยวนั้นเลยเหมือนกันได้ตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีถึงพระอรหันต์ได้เลยเพราะมีตัวอย่างนะจริงๆเวลามันก็หมดแล้วมีสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่ง
ซึ่งมีกรรมหนักมากทุกเวทนาเหลือเกินพุทธเจ้ามาถามเธอทนได้ไหมบอกทนไม่ได้พระเจ้าค่ะพุทธเจ้าก็ไม่ตอบให้รู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันเป็นทุกข์ท่านนั้นพุทธเจ้าก็กลับไปพอรุ่งเช้าพระภิกษุนั้นได้ปาดคอตัวเองพระก็ตกใจเลยมาดูอู้พระองค์นี้ทำไมฆ่าตัวตายพุทธเจ้ามาแล้วต้องมารับรองมาดูเสร็จถามภิกษุเธอเห็นควันที่ลอยไปลอยมาวนเวียนอยู่ตรงนี้ไหมภิกษุเห็นพระเจ้าค่ะนั่นแหละคือโยมพบาลกำลังวนหาจิตของบุคคลคนนี้หรือวนหาวิญญาณของพระองค์นี้หาไม่เจอเพราะพระองค์นั้นท่านเคยฆ่าตัวตายมาก็ต้องฆ่าตัวตายไปครบ500ชาติมาชาติสุดท้ายมีเวทนาสูงมากนะก่อนจะสิ้นลมหายใจด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริย์นะเราลึกถึงพุทธเจ้ามาตัดไว้ในเรื่องอริยสัจ 4ในเรื่องขันธ์5ว่าไม่ใช่ตัวตนละก่อนตายเพียงไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้พุทธเจ้าต้องมารับรองพระภิกษุองค์นี้ว่าท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ให้เก็บให้ทำพิธีคือเอาไปเผาเนาะไม่ได้ทำพิธีอะไรเยอะหรอกก็เผาเสร็จเก็บอัฐิแล้วทำสถูปบรรจุกระดูกของพระอรหันต์ไว้นะตรงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ฟังแต่มีไปค้นได้เลยในพระไตรปิฎกสุดท้ายนี้ขอเตือนอีกครั้งนึงกันลืมทุกควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นรูปเวทนาสัญญาสังขารเรียกว่าขันธ์5รูปนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในรูปนี้เวทนานี้ไม่มีในเราเราไม่มีในเวทนานี้สัญญานี้ไม่มีในเราเราไม่มีในสัญญานี้สังขารนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในสังขารนี้วิญญาณนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในวิญญาณนี้แม้วิญญาณต้องละทิ้งนะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่กลัวไม่โกรธคิดดีกับตัวเองให้มากโดยมีมรรคมีองค์8เป็นศีลมรรคนะท่านทั้งหลายก็จะเข้าสู่ความเป็นอริยมรรคจะเป็นผู้เจริญฝ่ายเดียวนะบำเพ็ญไม่ยากไม่นานพุทธเจ้ารับรองไว้ถ้าโยมรู้ตรงนี้นะโยมบำเพ็ญตามนี้จริงๆแล้วเนี่ยรู้ตามความเป็นจริงในอริยสัจ 4ละขันธ์ 5ได้นะพุทธเจ้าตัดไว้ว่าอย่างเร็ว7วันอย่างกลาง7เดือนอย่างช้า7ปีพุทธเจ้ารับรองไว้เลยพุทธเจ้าตัดอะไรไม่มีผิดแต่บางท่านที่อยู่ในที่นี้ฉันบำเพ็ญมา10กว่าปีแล้วก็นั่นไงโยมรู้ผิดโยมไปรู้อะไรทำไมไม่รู้อริยสัจ 4ทำไมไม่เห็นขันธ์5ว่ามันเป็นทุกข์ทำไมไม่รู้จักคิดดีกับตัวเองอยู่กับนรกอยู่กับสิ่งที่มัวหมองคือความโกรธความโลภความหลงนะละให้ได้เราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่มีความเป็นอริยบุคคลมีอยู่ทุกคนพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นนั้นนะสุดท้ายนี้ก็ขอทำอันประเสริฐทั้งหลายโดยเฉพาะอริยสัจ 4นะจงเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจงยังรู้และเข้าถึงให้ถึงความเป็นอริยมรรคอริยผลทุกคนทุกท่านเทอญญาติโยมตั้งใจละพรนะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะหิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยแต่ผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีพเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนดุสังกะปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโซยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิโชติรโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตุความจะไหลทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุ
โรคทั้งปวงท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติวายกาบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการัชนีแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ